ครับก็สำหรับอันทิวมิดเกนครั้งสุดท้ายที่ผ่านไปคืออย่างที่บอกว่าโอ้แฟนคลับน่ารักมากคือเป็นครั้งสุดท้ายที่แบบอบอุ่นเสมอแล้วก็แบบเราก็อย่างที่บอกเราบอกเขาไปว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าเรายังเจอกันข้างนอกเราก็ยังเป็นแบบเป็นพี่ดีนกับน้องพามเหมือนเดิมเสมอครับผมหายครับใจหายแต่เราก็เสียใจนิดนึงแต่เราก็ดีใจที่แบบว่าเอ้ยเราร่วมทางกันมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็อยากให้ความทรงจำแบบเนี้ยอยู่คู่กับทุกคนตลอดไปเลยครับผมสำหรับฟุกก็รู้สึกดีใจแล้วก็บวกกับใจหายด้วยเพราะว่าอย่างที่พี่องบอกแล้วมันเป็นมีครั้งสุดท้ายที่พวกเรานักแสดงทั้ง10คนมารวมตัวกันวันนั้นพวกเราก็เต็มที่กันมากๆก็อยากให้โชว์ออกมาดีที่สุดเพื่อให้แฟนๆเขาจดจำไปตลอดเพราะว่าเป็นแฟนมีครั้งสุดท้ายแล้วที่นักแสดงได้มารวมตัวกันอะไรเงี้ยครับแต่ตอนแฟนมีแบบว่าเรียกร้องแบบอยากให้มีโอ้ก็จริงๆก็เห็นแฟนๆเขาก็เรียกร้องเลยครับเขาก็บอกว่าอยากไม่อยากให้จบเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เข้าใจแฟนๆนะว่าเขาก็คงคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ที่พวกเรามาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่กันแบบเป็นตัวปวดเลยฮะอยู่กันแล้วแบบโหสนุกสนานมากก็อยากเห็นภาพแบบนี้กลับมาอีกใช่ๆไม่อยากให้พาชื่อป่าเราจะมีแต่แกมด้วยโอ้ก็อยู่ที่ว่าบทออกมาเราจะไปแจมในแบบไหนอะไรครับผมเราก็รอทางวับบิซับบิพิจารณาว่าเอ้ยเราจะไปแบบไหนดีอะไรครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นกระบวนการของการเขียนบทครับผมก็เราอ่านยินดีครับดินคำพร้อมจะคอมแบ็กเสมอคอมแบ็กครับผมก็เพิ่งจบไปนะครับผู้รับติการจริงๆผมก็อยากจะขอบคุณทางช่องพี่โอมทางช่อง8แล้วก็ทางผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสฟุกเพราะว่าอย่างฟุกเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กช่องด้วยแล้วก็คือได้รับโอกาสที่ดีมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่มากๆที่ให้ฟุกเป็นส่วนหนึ่งในละครผู้รัติการครับผมก็ต้องขอบคุณเขาด้วยครับครับผมแสดงว่าเขาเขียนมาเพื่อฟุกเลยก็ไม่ได้ขนาดจริงเหรอครับว่าก็บอกขนาดนั้นเลยก็จริงๆสำหรับฟุกคิดว่ามันด้วยความที่กระแสดีแฟนๆเขาให้การติดตามดีแล้วก็เลยแบบเพิ่มมาต่อแล้วเราก็เลยได้รับโอกาสนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครด้วยครับผมเมื่อกี้เขาบอกก็เด่นอยู่เนาะมันก็เข้าไปเป็นแบบว่ามีบทบาทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เข้าไปช่วยพี่ผาเมืองเข้าไปช่วยคุ้มเชียงคำต่างๆพี่เลี้ยงเด็กครับพี่เลี้ยงเด็กเลี้ยงเจ้าขวัญล่ากลายเป็นภารกิจรับเป็นพี่เลี้ยงเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันแตกต่างกับการเล่นซีรีส์วายแล้วพอมาเล่นละครอย่างนี้มาก็แอบแตกต่างนะอย่างเวลาฟุกไปเล่นนะฟุกก็จะมองแบบบางทีก็แอบขำพี่โอมไงคือบางทีเราเคยเล่นคู่มาด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปเห็นพี่โอมเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบตลกดีอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับก็คือบรรยากาศในกองจะเป็นกันเองมากๆคือพี่ๆทุกคนเราก็จะรู้จักกันหมดอะไรเงี้ยครับครับและเจ้าถิ่นเนอะก็อย่างที่บอกตอนแรกเขาขำไหมผมก็ขำเหมือนกันที่แบบเขาก็มาแบบมาเป็นโอ้เด็กในไล่ปกติเราก็เป็นคู่กันมาอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เราก็มาแบบมาอีกบทบาทนึงทำให้แบบเฮ้ยมันก็แปลกไปอีกแบบแล้วเราก็เอ้ยสนุกสนานมากกับการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในกองด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆทุกคนก็เอ็นดูเขาก็แบบเขาก็แบบเป็นคนไนท์เฟรนลี่อย่างนี้เราก็เหมือนมาร่วมก็เหมือนไม่ได้รับเชิญแต่เราก็เรียกได้ว่าตัวหลักมาทีหลังฮะตัวหลักมาทีหลังคือเขาเพิ่งมาทีหลังก่อนอะไรครับผมใช่ความลับก็ไม่ได้ขนาดนั้นละคือมันไม่ถึงเรียกว่ากลุ่มความลับแล้วเรียกว่าเข้ามาแล้วรู้ความลับของเขาแล้วก็ต้องแบบเก็บความลับของเราเป็นคนงานในไร่เราก็ต้องแบบว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลของเจ้านายให้กับคนอื่นรู้อะไรอย่างนี้มากกว่าเรื่องต่อไปก็คือเตรียมบทให้น้องโออยู่ที่ผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่หาบทบาทที่เหมาะสมมาถ้าสมมติว่าเราได้โคจรมาพบกันจริงๆเราก็ยินดีครับยินดีความหมายมีมาขึ้นมาเป็นแวมไพร์ประจบมาอ๋ออันนี้ไม่ใช่ซีรีส์บายครับอันนี้ก็เรามาไปแบบมาเป็นแนะนำของพี่น้องที่แบบอยู่ในไร่ด้วยกันเฉยๆตอนนี้มีเครื่องบินมานะฮะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีมากไม่ว่าจะแบบดู EP ไหนนะก็แคปช็อตแคปนั้นแคปอันนั้นอันนี้มาให้เราดูตลอดมาแบบมาปั่นเทรนด์ชีวิตขอบคุณมากจริงสำหรับการซัพพอร์ตที่ดีเสมอมาครับสำหรับฟุกก็อย่างที่บอกแหละครับว่าอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสฟุกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การติดตามละครเรื่องผู้รัติการมาตลอดนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับต้องถามผลงานเนี้ยไปตัวไม่ว่าไปทำแต่แบบอาจจะไม่เข้าใจโอ้ผมว่า
็อย่างที่บอกเขาน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าอย่างน้องก็มีซีรีส์ผมก็มีซีรีส์เราก็แบบเฮ้ยแต่ยังไงเราทุกวันนี้เราก็ยังทำงานด้วยกันปกติเราก็ยังแบบใช่ไหมพอจอนี้กันมาพบเสมอเราจะกลับมาพบกันเสมอครับผมเป็นไงมันต้องมีคนแบบไม่พอใจบ้างหรือว่ามีคนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่ได้เจอนะครับยังไม่ได้เจอว่าแบบว่าเอ้ยเขามามีแบบว่าการว่าหรืออะไรอย่างงี้ก็เขาคือเราก็เป็นเราในแบบของเราอย่างนี้อยู่แล้วครับผมมีด้านอีกขึ้นในช่วงเราอ่ะไม่หรอกคืออย่างพี่ฟุกใหญ่คือเราก็เคยร่วมงานกันมาแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการเอางานเก่ามันเป็นภาค2ด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าอย่างกับพี่โอมอย่างที่พี่โอมบอกว่าตอนนี้เราก็ยังมีงานคู่ที่เราต้องแบบต้องทำด้วยกันอีกเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าแฟนๆก็คงตั้งหน้าตั้งตารองานของพวกเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้รอติดตามครับผม